สิ่งที่สะท้อนตัวตนของผมผ่านเพลงก็คงจะเป็นลักษณะนิสัยคาแรคเตอร์บางอย่างนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่าพระเจ้าทำไงในชีวิตผมบ้างเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราบอกเล่าเรื่องราวที่เรารู้ว่าไม่ได้มาจากความต้องการตัวเราเองมันเป็นสิ่งที่พระเจ้า อยากให้เราเล่าให้คนอื่นฟังเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของเราเองไม่ว่าเรื่องที่ดีหรือร้ายที่ผมเจอเนี่ยมันมีผลต่อการที่จะทำให้ผมเรียนรู้หรือว่าต่อการที่ผมเติบโตอะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกคนนะครับที่ผมเจอมีผลต่อสิ่งที่ผมเป็นวันนี้ครับใครกันที่สนใจห่วงใยที่ผมสนใจงานแต่งเพลงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราได้ใช้ความคิดอยู่กับตัวเองแล้วก็มันทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนาความคิดของเราด้วยครับว่าเวลาที่คนเรามีความรักเนี่ยเราก็เป็นตื่นเต้นที่เราจะทำหลายๆอย่างเลยแล้วก็ความรักที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือความรักของพระเจ้าที่รักเราหวังว่าอัลบั้มชุดนี้เนี่ยจะมีส่วนเสริมสร้างในชีวิตของคนที่ได้ฟังไม่ว่าอาจจะให้กำลังใจหรือว่าเป็นเพื่อนคลายเหงาหรือว่าสามารถทำให้เขาได้คิดอะไรบางอย่างไม่ว่าในแง่ไหน ก็แล้วแต่ผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วที่งานที่ผมทำมันสามารถมีส่วนในชีวิตคนที่ฟังได้หรือเปล่าใครกันที่สนใจห่วงใยขอให้เธอตอบอยากจะรู้